ลวงโลกครั้งใหญ่แก๊งค้ายาระดับโลกวางแผนล้างโคตรไอซิสนายวาคินกัสแมนหรือที่รู้จักกันในนามของเอลชาโปหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดที่ตำรวจกำลังต้องการตัวมากที่สุดของเม็กซิโกได้ประกาศสงครามกับไอซิสในอีเมลจ่าหน้าถึงอาบูบากาอัลบักดาดีซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีชื่อของรัฐอิสลามข่มขู่ว่ากลุ่มพันธมิตรค้ายาของเขาจะทำลายล้างไอซิสออกจากโลกใบนี้ไปเนื่องจากเอลชาโปโกรธเคืองที่ไอซิสทำลายการจัดส่งยาเสพติดครั้งใหญ่ของเขาในตะวันออกกลางตะวันออกกลางในขณะนี้เป็นตลาดค้ายาที่มีชื่อมากที่สุดสำหรับแก๊งค้ายาทั่วโลกทำให้แก๊งค้ายาเม็กซิโกก็อยากจะเปิดตลาดที่นั่นด้วยแต่ว่านักรบไอซิสไม่ได้ทำลายแก๊งค้ายาที่นั่นจริงๆหรอกนะกลับจะชอบให้มีมาเยอะๆด้วยซ้ำไปอย่างไรก็ตามอีเมลฉบับนี้ไม่ได้เขียนโดยนายวาคินกัสแมนแต่ว่าเป็นคนอื่นที่พยายามเขียนมันขึ้นมาเพื่อต่อต้านไอซิส